ีค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการโต๊ะหนูแหม่มค่ะวันนี้กับแขกรับเชิญสดๆคุณผู้ชมค่ะเป็นแขกรับเชิญคนแรกๆที่รายการโต๊ะหนูแหม่มเริ่มที่จะมีรายการมาบอกเด็กๆว่าให้ไปตามคิวแขกรับเชิญคนนี้มาทีแล้วรู้ไหมว่าคิวแน่นมากวันนี้เป็นความโชคดีเหลือเกินทำไมถึงอยากจะคุยรู้ไหมเพราะว่าเธอสามารถสื่อสารกับเทพได้หลายองค์รวมทั้งองค์พญายมด้วยหลายๆคนคงจะเดาออกแล้วแหละว่าเป็นหมอปลายแน่ๆแต่วันนี้โชคดีเหลือเกินของรายการโต๊ะหนูแหม่มได้มีโอกาสต้อนรับหมอปลายพลายกระซิบค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโชคดีนะคะที่เราได้เจอกันใช่ค่ะเห็นบอกยุ่งมากก็นิดนึงค่ะหลายคนอาจจะคุ้นตาในไลฟ์อาจจะรู้เพราะว่าเป็นไวรัลก็เยอะแล้วคนก็ต้องบอกว่าคนก็เข้าหรือเข้าหาหรือทุกแชร์เวลาทักอะไรก็จะมีการแชร์อยู่ตลอดเวลาเลยค่ะเพราะฉะนั้นหนูแบบขอเคลียร์นิดนึงว่าหลายๆคนอาจจะถามว่าอ้าวแล้วพลายกระซิบล่ะคืออะไรฉายาหรือว่ายังไงคะก็น่าจะเป็นฉายาดีกว่าค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วก็เป็นท่านยมกระซิบมากกว่าเนาะเป็นการสื่อสารกันใช่ค่ะมันเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะจริงๆเริ่มมาตั้งแต่เด็กละค่ะเพียงแต่ว่าคือหนูยังไม่แน่ใจไม่ชัดเจนกับตัวเองจนแบบเริ่มโตขึ้นแล้วก็รู้ว่าแบบสื่อการสื่อสารมันเป็นสัญญาณที่มันตรงมันชัดขึ้นมันไม่มีอะไรมาแทรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาจะสื่อสารเราต้องนั่งกรรมฐานหรือนิ่งๆหรืออยู่ๆก็จะอยู่ๆก็ได้ยินเลยแล้วแต่โอกาสค่ะแต่ปกติแล้วคือถ้าสมมติมีเหตุการณ์หรือมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จำเป็นจะต้องสื่อก็จะต้องจุดธูปถามท่านก่อนแล้วท่านก็จะบอกมาแบบเนี้ยค่ะแล้วมีอีกแบบนึงก็คือสามารถที่จะสื่อสารได้เลยโดยที่ไม่ต้องจุดธูปใช่ค่ะแล้วเวลาสื่อสารนะคะต้องมีคนถามไหมคะอย่างสมมติว่าหมอปลายค่ะดูให้หนูแม่มหน่อยดูให้ทุกคนหน่อยหรือเห็นเลยแล้วก็อยากจะพูดไม่หนูไม่เป็นคนแบบนั้นคือหนูบอกเลยว่าหนูเป็นคนแอนตี้เรื่องหมอดูหนูจริงอ่ะจริงหนูมีหมอดูประจำตัวไหมณขนาดนี้ณขนาดนี้ไม่มีเพราะว่าไม่กล้าดูดวงตัวเองเพราะเคยดูดวงตัวเองแล้วแบบเรารู้สึกว่าเรามีอีโก้เรามีอคติอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างเรารู้อยู่แล้วแหละก็เคยลองหมอดูที่ต่างประเทศแล้วก็เขาเปิดดวงหนูไม่ได้หนูก็เสียตังค์เปล่าก็เลยไม่ดูดีกว่าเคยดูให้ตัวเองไหมเคยค่ะเคยท่านเทพต่างๆรวมทั้งท่านยมด้วยเคยทักเรื่องของหมอปลายไหมทักค่ะก็คือเวลาที่แบบตอนดึกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ท่านแบบช่วงนี้จะต้องระวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็จะแบบปลุกขึ้นมาช่วงประมาณ4-5แล้วก็ต้องมานั่งจดดวงของตัวเองอะไรแบบเนี้ยค่ะอย่างนี้เลยเหรอใช่ถ้าเป็นเรื่องของคนอื่นล่ะคะถ้าเป็นเรื่องของถ้าเป็นเรื่องของคนอื่นก็คือถ้าไม่ถามหรือไม่มีการนั่งดูเป็นเรื่องเป็นราวหนูจะไม่ดูให้เด็ดขาดหนูจะไม่ทักหนูสัญญากับตัวเองแล้วสัญญากับท่านว่าหนูจะเป็นหมอดูที่ไม่ทักใครสีสัวเด็ดขาดนอกจากคนนั้นเขาเดือดร้อนจริงๆที่จะมาหาทักไหมอย่างเงี้ยต้องมาหาถึงจะทักจะทักใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าสังเกตถึงความแม่นนะคุณผู้ชมขาทักอะไรที่ผ่านมาแม่นหนูแบบว่า 90% ไหมทีมงานให้เท่าไหร่เท่าไหร่ถ้าร้อยนี่เท่าไหร่ให้ร้อยขนาดนั้นทีมงานให้ร้อยอ่ะล่าสุดทักเรื่องอะไรไว้คะส่วนใหญ่ไม่แต่คนจำได้ไหมมันเยอะไม่แต่คนบอกทักเรื่องไม่ดีแต่ว่าก็ทักเรื่องดีๆก็ทักบ้างนะคะแต่คนไม่ค่อยแบบว่าพูดกันถึงใช่ค่ะแต่อย่างน้อยๆก็ดีใจที่ว่าคู่ดาราที่หนูชอบผู้หญิงผมสั้นอันนี้หนูแฮปปี้มากหนูแบบจะคือคุณผู้ชมค่ะจริงๆอ่ะวันนี้หนูอยากจะเชิญหมอปลายมาเพื่อที่จะชื่นชมกับการทักเรื่องดีๆ ก็คือเรื่องของหมากกับคิมขออนุญาตเอ่ยชื่อได้ทักไว้แล้วถูกไหมใช่ค่ะคือแบบยิ้มอ่ะทุกวันนี้นอนยังยิ้มคือรู้สึกดีกับคู่รักคู่นี้มากใช่หนูก็ชอบมากแต่คนไม่ชอบไงเรื่องดีคนก็ไม่ชอบฟังไงคนชอบฟังเรื่องร้ายๆเรื่องที่แบบว่าดูเครียดๆนิดนึงอ่ะเรื่องความเป็นความตายอย่างเงี้ยหมอปลายทักแบบยังไงอ่ะเราก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคเหมือนกันใช่ไหมคะบางทีแบบพูดมากๆเราก็มีคนแบบก็พูดไม่ดีเหมือนกันประมาณว่าแบบหนูหากินกับความตายอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วหนูตอบว่ายังไงหนูก็เงียบพอหนูก็พูดอะไรไม่ออกเหมือนกันเพราะมันเหมือนแบบพอเวลาออกสื่อก็จะมีแต่ประเด็นเรื่องนี้แล้วพูดแล้วก็มีคนเสียชีวิตจริงเราก็รู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่หนูนอนหลับไหมเวลาหนูทักแล้วมันเกิดขึ้นจริงๆอ่ะถามว่านอนหลับไหมหลับยาก
หลับยากไม่ค่อยมีความสุขกับการใช้ชีวิตสักเท่าไหร่บางคนมองเห็นแบบอาจจะนู่นนี่นั่นน่าจะแบบดีเนาะทักแล้วแม่นอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วแบบมันไม่มีความสุขอะจริงๆวันนี้ไม่ได้คิดว่าจะเชิญหมอปลายมาคุยเรื่องของแตงโมนะคะแต่ว่ามันเป็นจังหวะพอดีที่ทางสถานีสน.ใช่ไหมสน.ก็กำลังแถลงเจ้าหน้าที่กำลังแถลงอยู่แถลงเสร็จยังแถลงอยู่ไหนๆก็มาแล้วอะวันนี้เป็นวันแถลงปิดคดีเคสของน้องแตงโมมองว่ายังไงจริงๆสำหรับเคสนี้หนูจบมานานแล้วนะคะแล้วก็หมอปลายบอกว่าตอนนี้สื่อสารกับน้องไม่ได้แล้วด้วยก็พักหนึ่งแล้วค่ะเนาะแล้วแต่มองว่ายังไงหนูหยุดมาพักหนึ่งละแต่แค่อยากรู้ว่าเหตุการณ์วันนี้มองไว้ยังไงบ้างหนูมองว่าผลสุดท้ายแล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบมันก็ถูกวางไว้อยู่แล้วอะค่ะใช่คำตอบก็คือสิ่งที่เขาวางไว้เพียงแค่เคลียร์ให้จบแล้วจะได้เปลี่ยนประเด็นกันมากกว่ามันจะจบจริงไหมหมอปลายว่าหรือมันจะมีอะไรคาใจพวกเราต่อจากนี้ไหมคนคาใจก็ยังคาใจต่อไปแต่ว่ายังไงความจริงบางเรื่องมันก็ไม่ควรพูดใช่มันเหมือนแบบหลายๆคนกำลังรอเฝ้ารออยากเห็นแฮปปี้เอนดิ้งอ่ะมันไม่มีหรอกค่ะพี่เขาเสียก็ไม่ได้แฮปปี้อยู่แล้วเรื่องนี้มันก็ไม่มีทางที่มันจะจบด้วยอะไรแฮปปี้แน่นอนถ้าอย่างนั้นพี่หนุ่มพูดอย่างนี้ได้ไหมคะว่า คนก็อยากเห็นคนผิดถูกลงโทษยังไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกนะคะแต่หมายถึงว่าตามหลักความเป็นจริงพวกเราก็จะยึดถือว่าคนไม่ดีก็ต้องได้รับผลไม่ดีสิคนดีๆก็ต้องได้รับผลดีสิหมอปลายมีอะไรจะอธิบายให้พวกเราที่อยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันแบบนี้เข้าใจมันมากขึ้นไหมหนูอยากจะบอกว่าปัจจุบันสังคมมันเปลี่ยนแล้วนะคะใช่ไหมโลกเราอยู่ในทุนนิยมวัตถุนิยมก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยหนูก็พูดมากไม่ได้คือรับความเป็นจริงในปัจจุบันถูกต้องให้ได้ใช่มันจะทำให้เราไม่ติดกับดักอะไรถูกต้องรวมทั้งกับดักความคิดของตัวเองใช่ค่ะและอีกอย่างนึงคืออย่างน้อยๆเคสเนี้ยหนูอยากให้ทุกคนมองไว้เป็นเคสสตัดดี้แบบหลักๆสำคัญเลยว่าพี่แตงโมเป็นคนที่มีชื่อเสียงยังโดนเหตุการณ์แบบนี้แล้วสำหรับคนธรรมดาที่ไม่มีชื่อเสียงไม่มีเงินจะทำยังไงในอนาคตจะถามนี่หมอปลายจะถามหรือจะหาคำตอบให้คะ ขออนุญาตให้ทุกคนคิดอ๋อคิดทบทวนแล้วกันค่ะว่าจะเจออะไรกันในอนาคตเพราะฉะนั้นมาก็อยากให้ทุกๆคนนะคะเรียกร้องความถูกต้องแล้วก็ขอให้เชื่อมั่นในความดีความซื่อตรงความยุติธรรมมันยังมีอยู่จริงก็ต้องดึงกันขึ้นมาเพื่อให้มันมีอยู่จริงค่ะถ้าอย่างนั้นเราจะเก็บเรื่องนี้ไว้ก่อนใครที่กำลังชมเรื่องของการแถลงข่าวฟังอยู่ก็ฟังด้วยเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาอัปเดตกันเรื่องนี้ต่างหากเลยแยกๆเลยถ้าอย่างนั้นขอคุยในเรื่องของวงการบันเทิงเห็นหมอปลายบอกว่าทุกคนคือเราไม่อยากคุยหมายถึงว่าไม่ได้อยากคุยคือเรามันเป็นการสูญเสียคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยว่าหมอปลายเองก็บอกไว้ว่าในวงการบันเทิงจะเกิดความสูญเสียขึ้นแล้วมันก็เป็นมาระยะเมื่อวานใช่ไหมพี่ติ๋มเพ็ญพรนะคะเมื่อวานใช่ไหมลูกพี่ติ๋มเพ็ญพรใช่ไหมคะแล้วก็วันก่อนนู้นก็เป็นน้องเจฟปลอดภัยเจฟหรือเจใช่ไหมลูกเจลูกของพี่เจฟแล้วก็คุณวิทยาสุภพรโอภาสซึ่งเป็นเสาหลักของวงการบันเทิงมีต้องบอกว่ามีคุณอาภการเยอะในยุคที่ท่านทำเรื่องของวงการเพลงวงการเทปคาสเซ็ตตอนนั้นนะเราก็สูญเสียมาตลอดหมอปลายบอกว่าเราจะสูญเสียหนักในช่วงเมษายนซึ่งมันก็จริงถ้าอย่างนั้นหลังจากนี้มันยังมีอะไรอีกไหมคะคือหลังจากเดือนพฤษภาเอาเฉพาะในวงการบันเทิงนะคะน่าจะดีขึ้นเยอะค่ะข่าวดีๆจะมาเยอะพอสมควรใช่แต่ว่าเรื่องของการสูญเสียอะไรพวกนี้ค่ะก็จะเบาบางลงพอสมควรเลยประมาณ 60-70% จากก่อนหน้านี้ก็ได้หายใจหายคอกันสักหน่อยเนาะใช่ค่ะได้ยิ้มกันหน่อยดีกว่าได้ช่วงเบรกนิดนึงแล้วก็วงการอื่นล่ะคะวงการอื่นวงการอะไรดีคะวงการค้าขายเนาะค่ะถ้าเป็นเรื่องของวงการค้าขายนะคะในอนาคตไปขอเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาเป็นต้นไปเทรนด์ของการค้าขายจะเริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นอะไร
เป็นอะไรที่คนจะต้องไปเลือกซื้อเองจับต้องเองมากขึ้นจริงเหรอใช่มันจะสวนกระแสนะคะที่เราซื้ออยู่ตรงนี้เราใช้นิ้วไถ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 กันอย่างเดียวใช่ไม่ถึงว่าอันนั้นโอสคูลมันจะกลับมาใช่ค่ะนานไหมคะเดือนประมาณเดือนคิดว่าไม่น่านานนะคะน่าจะอีกพักนึงแล้วก็เรื่องของการค้าขายก็คนก็จะเริ่มกลับมาขายอะไรที่แบบว่าง่ายๆขึ้นไม่ต้องคิดอะไรเยอะอย่างเช่นอย่างเช่นอู้ทีมงานของกินเป็นหลักเลยค่ะนี่ถามเพื่อตัวเองมีเสียงถามถามเพื่อตัวเองของกินของทานเป็นหลักเลยค่ะ อะไรที่ทำง่ายราคาถูกแล้วก็สดใหม่ร้อนจะเป็นสิ่งที่ทำเงินแล้วหารายได้เสริมได้แบบดีมากๆมันเหมือนกับชีวิตที่เราเคยมีในช่วงก่อนโควิดมันจะกลับมามันจะกลับมาแล้วทำให้คนมีความสุขมันจะกลับมาบูมเลยหรือว่ามันจะค่อยๆมามันจะค่อยๆแล้วมันก็จะตูมหลังจากที่จะเกิดเหตุอะไรสักอย่างนึงก่อนรุนแรงแค่ไหนพวกเรารับมือได้ไหมคะพวกเราต้องรับให้ได้ค่ะหนูคิดว่าพวกเราน่าจะชินกันมาพอสมควรแล้วเหมือนแบบว่าเราเจอเรื่องร้ายๆมาเยอะนะคุณผู้ชมเนาะเหมือนแบบถ้าร้ายกว่านี้จะเจออีกสักเรื่องจะเป็นอะไรไปเหรอเราไม่ไหวเหรอเราไม่ไหวจะเป็นอะไรไปหมอปลายอะไรอย่างนี้ไหมอ่ะจะได้ให้กำลังใจกันอ่ะก็เราต้องไม่ให้มันเกิดแล้วอีกอย่างนึงเราก็จะต้องแบบว่าเตรียมตัวกับทุกสิ่งทุกอย่างและคิดแบบคิดล่วงหน้าคิดป้องกันคือบางครั้งเนี่ยปลายมองว่าการมองโลกในแง่ดีมันทำให้เราลืมการป้องกันในอนาคตลืมการวางแผนเพราะฉะนั้นใบอยากให้คนไทยกลับมาวางแผนชีวิตเลยว่าแผนที่1แผนที่2แผนที่3จะเป็นยังไงในการใช้ชีวิตหลังจากนี้และทุกคนจะปลอดภัยเหมือนกับบทเรียนโควิดมันทำให้เราได้รู้ว่าที่ผ่านมาพวกเราอะชะล่าใจเกินไปถูกต้องบางคนอาจจะถึงกระสุดเลยใช่ค่ะอันนี้เดี๋ยวคุยกันช่วงหน้ามีหลายคนอยากรู้เรื่องนี้นะเรื่องโควิดนะแต่ว่าในไลฟ์ทนไม่ไหวค่ะหมอปลายค่ะในไลฟ์ฝากถามว่าผู้ว่ากทมคนใหม่จะเป็นใครเฮ้ยเอาอย่างนี้เลยเหรอเอาอย่างนี้เลยเหรอวงการเมืองแต่ว่าเป็นเมืองเฉพาะในมหานครเราค่ะมันจะเอาเป็นเบอร์ดีไหมเอาเป็นเบอร์นะเอาอย่างนี้ยังไม่ให้บอกเบอร์เดี๋ยวชี้นำหน้าเก่าหรือหน้าใหม่หน้าเก่าหรือหน้าใหม่เป็นคนที่คุ้นชินแล้วก็เป็นคนที่ทุกคนจ้องมานานแล้วแหละแก่หรือหนุ่มหนุ่มมองไม่ได้แก่เป็นกำลังแบบวัยทำงานกำลังคึกคักแต่ผิวเข้มนิดนึงอุ้ยไม่ต้องบอกเบอร์แล้วอะถ้างั้นอะบอกเบอร์ชี้นำแล้ว มีตัวเลขลุ้นในใจไหมคะมีตัวเลขมงคลเลขมงคลเมืองไทยมีอะไรบ้างเนี่ยนะเลขมงคลเมืองไทยเฮ้ยคุณผู้ชมเราเชื่อเหมือนกันนะว่าหมอดูเขามีลีลาของเขานะเขาจะบอกตัวเลขไม่บอกเขาบอกเป็นเลขมงคลเลขมงคลเลขมงคล1ถึง9เลขมงคลก็จะมีมาท้ายๆเลขท้ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะคุณผู้ชมค่ะว่าจะเป็นยังไงเอ๊ะเราเลือกกันวันไหนเนี่ยพี่ลืมเลยนะเนี่ย22พฤษภาคมเลขสวยนะ22เลขสวยไหมคะก็สวยค่ะนะก็ยังไงขอให้ไปใช้สิทธิ์คุณผู้ชมเดี๋ยวขอพักเบรกนิดนึงเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยในอีกหลายๆเรื่องมีเรื่องยิ้มก็มีเรื่องที่จะทำให้คุณหาทางออกในชีวิตได้ก็มีเรื่องที่ว่าไปไหว้พระที่ไหนแล้วปังแล้วประสบความสำเร็จเราจะได้รวยกลับมาสักทีช่วงหน้าสักครู่ค่ะหมอปลายค่ะเหมือนในไลฟ์กำลังดูเราแบบยอดไม่ตกลงไปเลยนะคะแต่ว่าทุกคนอยากจะถามอยากจะรู้เรื่องการทำมาหากินอันนี้เป็นเรื่องดีเนาะถ้างั้นให้กำลังใจกันหน่อยไหมคะขายอาหารแบบไหนคะนี่ถามละออนไลน์ถามมาหลังจากนี้จะเป็นแนวที่แบบว่าราคาถูกสตรีทฟู้ดแล้วก็สดสะอาดเน้นของเป็นก้อนๆชิ้นชิ้นบึ้มบึ้มพรีเซนต์ใหญ่ๆก้อนๆชิ้นชิ้นพวกเราลูกชิ้นไงลูกชิ้นไม่ใช่ขายลูกชิ้นกันหมดนะใครถนัดแบบไหนก็ไปทำแบบนั้นค่ะทานแล้วอิ่มไม่ได้แบบว่าเหมือนเทรนช่วงหนึ่งที่แบบว่าดื่มกาแฟแทนข้าวอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะมันมีช่วงหนึ่งที่เป็นเทรนแบบดื่มกาแฟแทนข้าวก็จะเปิดแต่ร้านกาแฟอะไรเงี้ยแต่ต่อไปเทรนจะเป็นแบบทานแล้วอิ่มซื้อง่ายมาปุ๊บยื่นปั๊บหยิบปุ๊บร้อนอุ่นสบายใจสตรีทฟู้ดแนะนำว่าเป็นสตรีทฟู้ดเจ๊ไฝยังยืนหนึ่งเรื่องนี้อยู่เพราะฉะนั้นตามไป นี่เห็นไหมโฆษณาให้เจ๊ไฝเล็กน้อยออนไลน์ไม่บูมหรอคะเดี๋ยวจะเจอในเรื่องของการที่ไม่ตรงปกใช่ไหมคะไม่ตรงปกอย่างที่สองคือคุณภาพไม่ดีแล้วก็อย่างที่สามคือของเข้ามาส่งช้าก็จะมีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นค่อนข้างเยอะก่อนที่จะออกค้าออกขายของเนี่ยเราควรจะไหว้ขอพรจากใคร
จริงๆในเรื่องของการค้าขายนะคะในปีนี้หลังจากนี้อยากให้ไหว้พระกฤษณะอาจจะมาแปลกหน่อยเนาะค่ะแต่ว่าพระกฤษณะในช่วงปีนี้จนถึงกลางปีหน้าเลยค่ะจะเป็นเทพที่ให้เรื่องของความมั่งคั่งแล้วก็ดึงสิ่งที่เป็นธุรกิจที่สามารถที่คนง่ายๆคนอย่างเราสามารถจับต้องได้ง่ายๆให้กลับคืนมาวิธีไหว้ก็คือจุดธูป16ดอกที่ไหนคะปักกลางแจ้งได้เลยค่ะที่บริเวณบ้านเราได้เลยหรือหน้าร้านค้าก็ได้ค่ะใช้ธูปดำแล้วก็บอกหาบทบูชาพระกฤษณะแล้วก็ขอพรจากท่านใช่ค่ะก็เป็นอีกอย่างนึงคุณผู้ชมคะมีศาลท่านไหมคะหรือว่าเราจะไปไหว้ในสถานที่ใดบ้างพระกฤษณะหายากค่ะในประเทศไทยแต่ว่าสามารถหาได้ก็คือพระกฤษณะกับพระนารายณ์พระวิษณุคือองค์เดียวกันเพราะฉะนั้นก็คือศาลพระนารายณ์ศาลพระวิษณุศาลพระตรีมูลติได้หมดอีกอย่างนึงก็คือเราจะรู้ว่าพระนารายณ์ท่านจะมีอนันตนาคราชค่ะก็ขอพญานาคได้เหมือนกันขอด้วยใช่เพราะว่าขอทั้งองค์ท่านในกลุ่มเดียวกันขอทั้งองค์ท่านแล้วก็ขอทั้งพญานาคที่อยู่ข้างๆท่านใช่ค่ะแล้วก็ขออะไรขอความประสบความสำเร็จคือบอกเลยว่าตอนนี้งานมีปัญหานะอยากจะค้าขายอะไรระบุเลยขอให้มีโอกาสขอให้ขายดีขอให้มีคนค้าคือเวลาขอพรจากเทพอะค่ะอย่าเวิ้นเหวอแล้วก็อย่าแต่งคำเอาทุกอย่างง่ายๆสั้นๆกระชับเหมือนคุยกับคนปกติอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้ตามนั้นแต่สังเกตว่าบางคนจะแบบขอให้ได้แบบอะไรนะประสบความสำเร็จทั้งทางธรรมทางใจทางโลกและทางโลกท่านก็ไม่รู้ว่าโลกไหนอะพายกระซิบจริงๆเหมือนรู้จิตรู้ใจพวกเราเนาะเวลาจะไหว้พรหมไหว้เทพแต่ละทีปั้นแต่งคำต้องสวยหรูดูงดงามไม่ต้องค่ะหนูอยากรวยค่ะหนูอยากขายของอ่ะเมื่อกี้พี่หนูแมวบอกขายลูกชิ้นหนูอยากขายลูกชิ้นค่ะขอให้ยอดลูกชิ้นหนูอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยวันนี้ได้เท่านี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะเอาอะไรถวายท่านบนใช่ไหมบนอันนี้บนนะไม่ใช่ขออย่างเดียวนะต้องบนด้วยใช่เพราะว่าจริงๆการขอเทพอ่ะต้องมีการแลกเปลี่ยนก่อนคือเราต้องสวดมนต์ทำบุญนิดนึงแล้วก็มอบบุญให้ท่านหลังจากนั้นจะขออะไรท่านก็ช่วยท่านชอบอะไรพระกฤษณะท่านชอบของมึนเมาน้ำหอมบุหรี่แล้วก็ดอกไม้สีขาวหรือสีเหลืองค่ะขอให้เรตติ้งเราดีๆเราจะถวายไวน์1ขวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรตติ้งรายการโต๊ะหนูแหม่มด้วยนะถวายไวน์1ขวดโอ้โหดูสิคือคุณผู้ชมต้องบอกก่อนนะว่าองค์เทพกับองค์พระต่างๆไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเนาะอันนี้เรากำลังถามเรื่องขององค์เทพค่ะเพราะว่าเทพท่านมีรักโลภโกรธหลงแต่พระท่านไม่มีเพราะฉะนั้นการถวายของจะแตกต่างกันพวกเราจะมีเรื่องอะไรที่ชื่นใจบ้างไหมนอกจากความสวยงามของความรักของคู่รักดาราคู่หนึ่งแล้วยังยิ้มไม่หุบเลยตอนนี้ยังยิ้มไม่หุบเลยนะน่าจะมีอีกหลายคู่นะคะปีนี้ใช่แล้วคิดเหมือนกันหรือเปล่าคิดเหมือนกันหรือเปล่าอีกหลายคู่นะตามกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะอันนี้อันนึงแล้วมีอะไรอยากจะเตือนไหมคะในเรื่องของวงการบันเทิงเหรอคะหรือว่าการใช้ชีวิตทั่วไปถ้าวงการบันเทิงเรื่องให้เตือนจริงๆก็อยากให้ทุกคนเซฟตังกันเอาไว้หน่อยทุกวงการแหละหมอปลายเราวงการบันเทิงจะบอกว่าคนในวงการบันเทิงจะใช้เงินแบบตุ้มแล้วถึงเวลาก็จะมีข่าวเรื่องของแบบมีปัญหาเรื่องนี้ใช่เนาะในไลฟ์มีถามมาไม่ย่นย้อเลยนะคะถามตลอดเลย ก็คืออยากถามว่าดวงตกทำอะไรก็ไม่ขึ้นควรทำยังไงจริงๆแล้วเรื่องของพื้นดวงของแต่ละคนนะคะมันมีเทอมของมันในไซเคิลที่จะขึ้นจะลงอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องแนะนำก่อนว่าจะต้องสวดมนต์แต่มันก็จะมีบทสวดมนต์ที่แบบสามารถที่จะปรับพื้นดวงได้แบบเร็วๆในเคล็ดลับของปายนะของปายคนเดียวนะคะสวดมนต์บทยอดพระกันไตรปิฎกค่ะยิงยาวเลย37จบภายใน1สัปดาห์ทุกครั้งที่สวดเสร็จกวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรของตัวเองนะคะทุกชื่อทุกนามสกุลแล้วก็ธุรกิจที่ทำอยู่เจ้าที่เจ้าทางค่ะแล้วพอเจ้าที่ได้บุญธุรกิจได้บุญแล้วก็ที่จงใจจะขายหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่ท่านได้บุญดวงเราจะค่อยๆดีขึ้นใช่บางคนคิดว่าบทเนี้ยเป็นบทที่สูงเกินไปไม่ควรสวดแต่จริงยิ่งสูงยิ่งดีบทสวดมนต์ก็น่าจะดูแบบดูดีทุกบทไหมคะใช่ค่ะแต่ยาวไงคะแล้วก็จะมีแบบ
มีการพูดไปก็เจอหลายๆคนอ่ะเนาะที่แบบเป็นลูกค้าไปเขาจะบอกว่ามีคนสั่งว่าห้ามสวดบทยอดพระกันนะเพราะว่าสูงเกินไปทำให้ดวงตกซึ่งจริงๆไม่ใช่ค่ะต้องบอกเลยว่าบางคนเริ่มสวดไปครึ่งทางปุ๊บลูกค้าเข้าทันทีเขาบอกมีกรรมมาแทรกมีมารมาขวางจริงๆไม่ใช่นะคะเรียกลูกค้ามาให้แล้วคนที่เราคิดว่าเฮ้ยต้องสวดเต็มใช่ไหมคะต้องสวดต่อใช่ค่ะมีแบบเต็มๆเลยไม่ใช่มาย่อมาอะไรมีบทสวดมนต์บทย่อไม่ได้ช่วยอะไรค่ะทุกบทต้องสวดเต็มต้องสวดเต็มนะจ๊ะทีมงานของเรามันชอบทางลัดกันค่ะไอ้พวกเนี้ยมันชอบลัดกันเอาย่อๆเนี่ยมันถามมาเอาย่อๆนี่แล้วเศรษฐกิจภัยพิบัติเห็นหมอปลายพูดอยู่เยอะอยู่บ่อยๆเราควรจะระวังไหมคะเรื่องน้ำยังมาอยู่ค่ะเรื่องน้ำยังต้องห่วงเรื่องของหมายถึงว่าน้ำนี่อุบัติเหตุทางน้ำหรือว่าน้ำเราแบบเหือดแห้งหายไปมีทั้งน้ำแห้งทั้งน้ำท่วมเห็นเลยว่าระบบการจัดการมีปัญหาใช่ค่ะอันนี้ก็พูดมากไม่ได้เดี๋ยวโดนผู้ใหญ่ถูกเศรษฐกิจนั้นข้ามไปเศรษฐกิจเลยข้ามไปเศรษฐกิจระดับโลกค่อนข้างแย่ระดับประเทศแย่ก่อนแล้วจะค่อยๆดีขึ้นค่ะแต่มันจะมีจุดที่แบบกราฟมันตกแบบตักฟึบแล้วถึงจะขึ้นทีนึงนี่เขามีเรื่องดีๆแล้วนะจ๊ะแต่จริงๆมันมีคำถามอันนึงเนี่ยคือเวลาพอไหมพวกเรามีเวลาพอไหมคะค่ะมีอีก2นาทีอ้าวตายแล้วยังไม่หยุดถามอีกเขาบอกว่านอกจากพระกฤษณะแล้วมีองค์อื่นอีกไหมหรือองค์เดียวนี้ปีนี้มหาเทพมาแรงค่ะนอกจากพระกฤษณะก็คือพระพรหมกับพระศิวะค่ะขอได้เต็มที่เลยค่ะจัดเต็มเลยนะคะจัดเต็มค่ะคุณผู้ชมถ้าสังเกตนะว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาเราจะเห็นการเป็นโรคซึมเศร้าโควิดทำให้ตกงานหน้าที่การงานเราหายไปการฆ่าตัวตายเราเห็นกันบ่อยขึ้นจริงๆแล้วการฆ่าตัวตายอันเนี้ยถ้าเราจะบอกว่าการฆ่าตัวตายของคุณมันไม่ดีทุกคนก็จะรู้สึกว่าเออก็รู้แล้วไงอะคือจะบอกว่าเราจะไปเผชิญกับอะไรหลังจากนั้นจริงๆเนี่ยคนคิดว่าฆ่าตัวตายปุ๊บตัวเองก็จบทำไมพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าการฆ่าตัวตายคือการทำบาปที่หนักที่สุดเพราะว่าทำให้คนรอบข้างเสียใจแล้วเสียใจเขาเสียใจแบบหนักหนาเขาไม่ได้เสียใจปกติคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องเขาเสียใจแบบชีวิตพังแต่ด้วยดวงวิญญาณถามว่าหลังจากนั้นไปเจออะไรไม่ได้ตายปุ๊บแล้วทุกอย่างจบนะคะชีวิตของเรานะตอนนี้มันคือแค่เรากำลังขับรถเดินทางไปแต่ชีวิตจริงๆเราอยู่ที่ว่าจะขึ้นนรกหรือสวรรค์เท่านั้นเองฆ่าตัวตายยังไงก็ลงนรกอยู่แล้วค่ะไม่ต้องลงไปเจอท่านยมค่ะบางคนเขาก็ไม่ได้รู้สึกไงว่ามันจะเห็นจริงเปล่าก็ตายไปแล้วเลยอย่าลองเลยค่ะมันไม่มีอะไรดีและอีกอย่างนึงไปจะบอกว่าการที่ฆ่าตัวตายเนี่ยมันทำให้ดวงวิญญาณกลายเป็นผีเร่ร่อนวิ่งหาคนนั้นวิ่งหาคนนี้ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดจนกว่าจะถึงช่วงอายุสมมติจะต้องตายอายุ89แต่ฆ่าตัวตายตั้งแต่อายุ25แล้วต้องเป็นผีอยู่อีกกี่สิบปีใช่อยากกินอะไรก็ไม่ได้กินนี่คุณจันที่มาในไลฟ์ค่ะหมอปลายอ่านเองได้ไหมฮะอันนี้ขอยังไงคะขอเงินขอหวยขอเลขขอโชคขอลาบไหว้อะไรไหว้ท่านยมไปไหว้ที่ไหนคะหมอปลายสุดท้ายละสุดท้ายจริงๆจะไปละจริงๆมีเยอะค่ะท่านยมอยู่กับเราตลอดเวลาจุดธูป2ดอกค่ะสวดคาถาปัตโตเมตังนะคะบ่อยๆค่ะขอโชคลาภสวด8จบค่ะเดี๋ยวจะจดให้นะเดี๋ยวจะเอาไปแปะในไลฟ์ให้หมดเวลายังคุณขาหมดแล้ววันนี้ขอบคุณหมอปลายค่ะขอบคุณค่ะเออชื่นใจแล้วคุณผู้ชมได้คุยกับนางสักทีรอนางอยากให้นางเป็นเบอร์ต้นๆในรายการด้วยซ้ำมาอีกได้ไหมคะได้ค่ะมาอีกเนาะคุยสนุกพี่นุ่มไม่ถามอะไรที่แบบว่าอึดอัดน่ารักมากเพราะว่าคุณอึดอัดมาเยอะแล้วเอาช่วงหน้าคุณผู้ชมขาเรามีแขกรับเชิญอีกท่านนึงรออยู่คุณปอภาคภูมิสักครู่ค่ะขอต้อนรับแขกรับเชิญร้อยล้านของดิฉันค่ะคุณปอภาคภูมิค่ะสวัสดีครับพี่หนุ่มแมนครับคล้ายๆพูดเรื่องโปรแกรมหนังยังไงก็ไม่รู้นะร้อยล้านโปรแกรมร้อยล้านอ้าวแต่ว่าเป็นตัวแทนของบริษัทโนวาออร์แกนิกก็ต้องร้อยล้านนะคุณผู้ชมค่ะก็เป็นมหาชนนะถูกต้องครับคือต้องบอกว่าทุกครั้งที่มาเจอพี่แมวหรือว่าเจอทุกรายการของช่องเวิร์กพอยต์เราลงท้ายด้วยบริษัทมหาชนเมื่อเป็นมหาชนครับร้อยล้านพันล้านก็ทุกครั้งก็เกิดจากความศรัทธาท่านผู้ชมนั่นแหละที่ช่วยอุดหนุนสินค้าดีๆตลอดร่วมปีที่ผ่านมาของบริษัทโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนครับผู้ชมครับวันนี้เจอกันนะครับย้ำนะครับทุกชิ้นที่เราหยิบมาฝากวันนี้ราคาไม่ถึง100ผมให้ชิ้นละ99บาทกับอีก66สตางค์ทุกชิ้นเลยนะครับเริ่มต้นอย่างแรกก่อนคอลลาเจนครับถ้าใครรู้จักคอลลาเจนถ้าคุณไปตามร้านสะดวกซื้อไม่มีสิทธิ์ซื้อราคานี้หรือถ้าคุณบนหน้าดูบนหน้าจอทีวีทุกรายการทุกยี่ห้อ
ไม่มีใครขายราคานี้แต่ตัวนี้ของเราวางจำหน่ายที่ไหนบ้างครับบูธวัตสัน CJ Big C Lotus อย่างแรกก่อนสินค้าไม่ดีจริงไม่สามารถวางจำหน่ายได้แล้วถ้าคุณกำเงิน99.66 บาทไปซื้อไม่มีใครขายวันนี้ผมเอามาลดบนหน้าจอรายการโต๊ะหนูแหม่มนะครับเหลือ1 กระป๋อง99.66 บาทและของเราใส่อัดเต็มขนาดไหนครับเรามีทั้งไดเปปไทด์ไตรเปปไทด์เรานำเข้าจากญี่ปุ่นโดยตรงนะครับเราใส่คอลลาเจนไทป์ 2เราใส่แคลเซียมครับและเราใส่กระดูกอ่อนปลาฉลามครับครบจบใน1 กระป๋องเลยนะครับให้ดูตัวอย่างบุคคลที่รับประทานคอลลาเจนได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อเราใส่ครบจบแล้วก็ดูแลทั้งเรื่องผิวพรรณและเรื่องของกิจวัตรประจำวันกิจวัตรประจำวันคืออะไรครับลุกนั่งเดินนอนยืนวงเล็บว่ามีความสุขดังนั้นใครไม่เคยเปิดใจในการซื้อคอลลาเจนเอาโปรควันหลงสงกรานต์นะครับชิ้นละ99.66 บาทย้ำนะครับชิ้นละ99.66 บาทถามพี่ดูแม็กวันนี้ราคาถูกไหมครับมากค่ะมากเลยนะไม่เคยเจอเลยค่ะถูกต้องนี่ถูกจริงท่านผู้ชมแล้วก็ไม่พอครับผมให้ชิ้นที่2ครับยุคที่เราใส่หน้ากากอนามัยบางคนมองหาตัวช่วยวันนี้ผมมีมัตสึทาเกะมัตสึทาเกะคืออะไรครับเป็นการรวบรวมเห็ดทางการแพทย์ถึง5ชนิดครับทั้งเห็ดชิทาเกะเห็ดลิ้นจือแดงเห็ดไมทาเกะนะครับเห็ดยามาบุชิทาเกะและผมใส่ถังเช่าลงไปด้วยปกติ1กล่องกินได้1เดือนคือ450 บาทวันนี้ควันหลงสงการใช้โปรสงการจัดให้ครับเหลือกล่องละ99.66 บาทครับย้ำนะครับกล่องละ99.66 บาทผมเชื่อว่าคนที่ดูทางบ้านต้องว้าวอุทานออกมาพี่นุ่มแม่มันถูกจริงๆท่านผู้ชมและโปรลักษณะวันนี้จัดบ่อยไม่ได้นานๆครั้งนะครับเราให้ช่วงเทศกาลสงกรานต์แต่เราไม่เจอกันเลยจัดโปรให้วันนี้นะครับและก็ไม่พอครับกล้องจับมาใกล้ๆพี่หนูแหม่มครับนี่คือกาแฟลิปเน็ตครับจุดเด่นกาแฟลิปเน็ตก่อนถ้าเป็นกาแฟธรรมดาก็คงไม่กล้าเอามาฝากอย่างแรกก่อนระวังจำหน่ายตามร้านสะดวกซื้อครับบูธวัสันซีเจบิ๊กซีโรตัสสินค้าไม่ดีจริงไม่สามารถวางจำหน่ายได้อย่างที่2ครับรสชาติเหมือนกาแฟปกติแต่วงเล็บมุมไว้นิดนึงว่าไม่อันตรายต่อสุขภาพเพราะเราใช้ซูคารอสแทนน้ำตาลและคาร์โบไฮเดรต 0% ดังนั้นใครมองหากาแฟสุขภาพแต่รสชาติเหมือนกาแฟในห้างปกติผมจัดให้ครับ1ถุงใหญ่มี5ซองย่อยก็เหลือ99.66 บาทครับกล้องจับกว้างไว้แบบนี้เลยครับทุกชิ้นที่คุณเห็นอยู่บนหน้าจอณขณะนี้คลอเจน99.66 บาทครับมัตสึทาเกะ99.66 บาทครับและกาแฟลิปเน็ตก็99.66 บาทและหมดหน้าจอคือ6ชิ้นให้คุณจ่ายเท่านี้พอครับ598 บาทว้าว598 บาทนะครับหาร6คือตกชิ้นละ99.66 บาทอ่ะเดี๋ยวจะเอาหลักฐานมาให้ท่านผู้ชมกันนิดนึงเหมือนกับได้ฟรีเลยคุณผู้ชมใช่เหมือนได้ฟรีจริงๆครับอ่ะ598นะครับอ่ะเดี๋ยวรอกล้องมาหนึ่งนี่แล้วหาร6ค่ะนี่ครับ99.66 บาทต่อชิ้นคุณไม่มีสิทธิ์ซื้อคอลลาเจนราคานี้มัดซื้อตะเกะรวบรวมเห็ดทางการแพทย์5ชนิดแบบนี้ก็ไม่ได้กาแฟลิปเน็ต1ถุงใหญ่5ซองย่อยแบบนี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูโปรนี้พร้อมกันทั่วประเทศเลยนะครับย้ำนะครับนี่คือควันหลงโปรสงกรานต์ใครที่ไม่ได้ช็อปช่วงสงกรานต์ไม่ได้เจอกันช่วงสงกรานต์เอาโปรนี้เป็นโปรเปิดใจในการซื้อของบนหน้าจอแล้วกันครับผมให้อะไรบ้างครับหมดหน้าจอให้จ่ายแค่598 บาทคุณได้ของ6ชิ้นตกชิ้นละ99.66 บาทครับคลอเจน2ครับลุกนั่งเดินนอนยืนรับเรื่องของผิวพรรณครับมัตสึทาเกะอีก2กล่องครับและกาแฟลิปเน็ตครับกาแฟสุขภาพอีก2ถุงใหญ่อีก10ซองย่อยหมดหน้าจอแค่598 บาทใครสนใจโทรเลยครับ02ครับ026-5888ย้ำครับ02-026-5888ครับย้ำแฟนรายการแบบนี้ครับหมดหน้าจอคือ598 บาทคุณได้ของถึง6ชิ้นด้วยกันครับคลอเจน2ครับมัตสึทาเกะ2กาแฟอีก2ถุงใหญ่10ซองย่อยหมดหน้าจอจ่ายแค่598 บาทหารเฉลี่ยมาชิ้นละ99 บาทกับอีก66 สตางค์เท่านั้นเองใครสนใจโทรครับ02-026-5888ย้ำนะครับ02-026-5888ครับย้ำโปรนะครับควันหลงสงกรานต์ถ้าช่วงปกติผมไม่ให้ราคานี้เผอิญว่าสงกรานต์เราไม่เจอกันผมเลยให้จ่ายหมดหน้าจอคือ598 บาทคลอเจน2ครับมัตสึทาเกะ2และกาแฟอีก2ถุงใหญ่10ซองย่อยใครสนใจจ่ายแค่598 บาทโทรมาเลยครับ02ครับ026-5888ย้ำนะครับ02-026-5888ย้ำแฟนรายการนะครับหมดหน้าจอคุณจ่ายแค่598 บาทหารเฉลี่ยต่อชิ้นคือ99.66 บาทผมขออนุญาตเพิ่มเติม2เงื่อนไขครับเงื่อนไขแรกครับ1สายเวลาโทรเข้ามารายการเต็มที่ขอแค่2ชุดย้ำนะครับเวลากริ้งกรางเข้ามาที่02-026-5888เบอร์ที่โชว์บริเวณหน้าร่างจอขอเต็มที่เวลาคุยกับคอลเซ็นเตอร์ขอแค่598เต็มที่ได้แค่2ชุดบางคนตุนมาเยอะกว่านี้เพราะต้องบอกท่านผู้ชมว่าโปรนี้นานๆรอจัดขึ้นทีมันแทบจะไม่มีกำไรแต่ทางธุรกิจมันมีกำไรไหมมันมีแต่มีเมื่อคุณซื้อ3หรือคุณกินต่อในครั้งต่อไปจะได้ทั่วถึงจะได้ทั่วถึงกันย้ำนะครับ1สายเต็มที่
ให้ได้แค่2ชุดแล้วก็เงื่อนไขที่2ครับบางคนบอกว่าช่วงสงกรานต์อ่ะใช้เงินหมดแล้วบางคนกลับต่างจังหวัดบางคนให้เงินพ่อคุณแม่หรือบางคนสามีเงินเดือนยังไม่ออกถ้าดูรายการโต๊ะดูแหม่มอยู่จองสิทธิ์ไว้ก่อนได้แปลว่าอะไรครับของถึงหน้าบ้านค่อยชําระเงินเช็คของให้ครบก่อนว่าครบ6ชิ้นหรือเปล่าถ้าครบแล้วคุณค่อยชําระเงินนะครับวันนี้ไม่จําเป็นไม่ต้องชําระเงินหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ลูกหลานไม่อยู่วันนี้ไม่เป็นไรโทรมาจองสิทธิ์กับคอลเซ็นเตอร์ให้ได้ก่อนได้และย้ํานะครับ1สายเต็มที่ให้ได้แค่2ชุดนะครับผมจะขึ้นโปรรอบสุดท้ายแล้วนะครับกับโปร598บาทเราไปดูโปรรอบสุดท้ายพร้อมๆกันเลยครับเหลือเวลาอีก1นาทีครับก่อนจะหมดเวลาของรายการโต๊ะหนุ่มแหม่มนะครับหมดหน้าจอคือ598บาทครับคอลลาเจน2ครับมัดซูตะเกะอีก2และกาแฟอีก2ถุงใหญ่12ย่อยหมดหน้าจอจ่ายแค่598บาทใครสนใจโทรครับ020265888ย้ำครับ020265888ครับย้ำแฟนรายการแบบนี้ครับหมดหน้าจอคุณได้ถึง6ชิ้นเฉลี่ยต่อชิ้นคือ99บาทกับอีก66สตางค์รวมกัน6ชิ้นจ่ายแค่598บาทใครสนใจโทรครับ020265888ย้ำนะครับ020265888ครับผมขออนุญาตพูดโปรรอบสุดท้ายนะครับหมดหน้าจอคุณจ่ายแค่598ย้ำนะครับ598ในการซื้อของบนหน้าจอถือว่าถูกมาก คุณได้ของถึง6ชิ้นเฉลี่ยต่อชิ้นคือ99บาทกับอีก66สตางค์ครับผมขออนุญาตพูดเบอร์รอบสุดท้ายครับ02ครับ026-5888ย้ำนะครับ02-026-5888 1สายเต็มที่ให้ได้2ชุดของถึงหน้าบ้านค่อยชำระเงินนะครับกับโนวาคุ้มค่าทุกการช็อปครับนี่คุณผู้ชมค่ะมันต้องอย่างนี้เวลามาโปรมันต้องปังปังแบบนี้ปังปังแบบนี้ครับขอบคุณน้องปอมากขอบคุณพี่หนูแหม่มเช่นเดียวกันครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ